สถานีพัฒนาที่ดินเลยได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลเชียงคานภายในบริเวณบ้านของนายเมตตาทุมมาลาหมอดินอาสาประจำตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเพื่อเป็นจุดเรียนรู้ส่งเสริมการลดต้นทุนลดการใช้สารเคมีตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งแต่เดิมหมอดินเมตตาทำการเกษตรด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชละเลยการปรับปรุงบำรุงดินจนเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดินส่งผลให้ผลผลิตลดต่ำลงจนเมื่อได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินจึงนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองเช่นการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วการใช้น้ำหมักชีวภาพการใช้ปูนดอลลไม้เพื่อการปรับสภาพดินเป็นต้นจนปัจจุบันมีชีวิตความเป็นอยู่พอกินพอใช้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกลายเป็นเกษตรกรต้นแบบถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินรวมทั้งรณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาสนใจการทำการเกษตรสมัยใหม่คือการปลูกพืชหมุนเวียนแทนการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาเรื่องรายได้ตรงนี้เกษตรกรปลูกผักเป็นอาชีพเสริมเป็นรายได้เสริมปัญหาที่เกษตรกรพบก็คือเวลาปลูกผักไปผักจะเป็นโรครากคนเน่านะครับก็ไปปรึกษาเราและคุณสมบัติของดินค่อนข้างจะต่ำมีอินทรีย์วัตถุต่ำนะครับเกษตรกรเมื่อก่อนใช้สารเคมีมากนะครับโดยเฉพาะหมอดินเรานี่เคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเจ็บป่วยป่วยหนักเลยนะครับถึงกับเข้าโรงพยาบาลเพราะใช้สารเคมีมากไม่ว่าจะเป็นในแปลงผักหรือในนาข้าวนะครับเราก็นำเทคโนโลยีของเรานี่แหละครับคือผลิตภัณฑ์องค์กรพัฒนาที่ดินของเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นพ.ร. 1พ.ร. 2พ.ร. 7พ.ร. 3และวัสดุปรับปรุงดินต่างๆเข้ามาแนะนำให้เกษตรกรตรงนี้ได้รับรู้ถึงวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่ถูกต้องและลดต้นทุนให้เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นฐานเรียนรู้เรื่องพ.ร. 1ฐานเรียนรู้เรื่องปุ๋ยหมักฐานเรียนรู้เรื่องน้ำหมักพ.ร. 2ฐานเรียนรู้เรื่องสารป้องกันกับไล่แมลงพ.ร. 7ล้วนแต่เป็นฐานเรียนรู้ที่ลดต้นทุนให้พี่น้องเกษตรกรนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรทำจริงนำไปใช้จริงนะครับก็จะเกิดประโยชน์นะครับจุดเรียนรู้ที่น่าสนใจภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินได้แก่การทำปุ๋ยหมักด้วยสารเร่งซูเปอร์พอดอน1ด้วยการนำมูลสัตว์มาผสมกับเศษพืชหรือวัชพืชและนำสารเร่งซูเปอร์พอดอน1มาผสมกับน้ำหลังจากนั้นปล่อยให้จุลินทรีย์ตื่นตัวกับน้ำสัก5นาทีเสร็จแล้วจึงนำพอดอน1นั้นไปรดผสมกับปุ๋ยหมักที่เตรียมไว้จุดการเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพด้วยสารเร่งซูเปอร์พอดอน2ด้วยการนำกากน้ำตาลมาผสมกับน้ำและเทสารเร่งซูเปอร์พอดอน2ลงไปคนทิ้งไว้5นาทีจึงนำเศษวัสดุเหลือใช้มาผสมและปิดฝาทิ้งไว้นอกจากนั้นยังมีจุดการเรียนรู้การผลิตน้ำหมักสารไล่แมลงศัตรูพืชโดยใช้สารเร่งซูเปอร์พอดอ7ซึ่งผมได้ที่ได้เป็นหมอดินอาสามานะครับ15ปีให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องการเพาะปลูกที่ในการปลูกพืชที่ผ่านมานั้นรู้สึกว่าประสบปัญหาความล้มเหลวในเรื่องดินเสื่อมสภาพแล้วก็ดินเป็นกรดเป็นด่างเนื่องจากการใช้ปุ๋ยมากเกินไปนะครับในเรื่องที่ถ่ายทอดความรู้นะครับในเรื่องการทำปุ๋ยหมักใช้เองแล้วก็การทำปุ๋ยน้ำนะครับให้กับเกษตรกรซึ่งมีการเรียนรู้และศึกษาในตรงนี้มาถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งอดีตที่ผ่านมานั้นเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวมานานแล้วแต่ว่าพืชเชิงเดี่ยวนั้นมันมีความเสี่ยงมากถ้าหากว่าเราทำหลายหลากหลายอาชีพเนี่ยนะครับมันจะหมุนจุนเจือกันไปแล้วก็ล้มยากแล้วก็มีอาหารเลี้ยงในครอบครัวสถานีพัฒนาที่ดินแนะนำให้ทำปุ๋ยซ้ายเองปรับปรุงดินให้ดินร่วนซุยซ้ายพอดอ1ทำปุ๋ยหมักซ้ายพอดอ2ทำปุ๋ยน้ำผลมันก็ซ้ายได้ดีอยู่ช่วยลดต้นทุนไม่ต้องซื้อพอดอก็ขอได้จากกรมพัฒนาที่ดินแจกฟรีทางสถานีพัฒนาที่ดินเลยยังได้ส่งเสริมเรื่องของการทำการเกษตรผสมผสานภายในศูนย์โดยจัดให้มีจุดการเรียนรู้การเลี้ยงปศุสัตว์ควบคู่กับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหมุนเวียนอาทิจุดการเรียนรู้วิธีการเลี้ยงกบการเลี้ยงปลานิลการเลี้ยงไก่งวงการเลี้ยงไก่ไข่และการเลี้ยงห่านเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มาศึกษาเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในการทำการเกษตรเพื่อสร้างรายได้และเป็นรากฐานในการทำการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป